ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะตำรวจสอบสวนกลางรวบตัวการจ้างวานขนยาบ้า2ล้านเม็ดไม่รอดมือหนุมานบุกจับได้คาห้องพักหลังลักลอบขนยาเสพติดเมื่อวันที่12กันยายนที่จังหวัดลำปางและทิ้งรถหลบหนีการจับกุมเจ้าหน้าที่ประสานตำรวจกองบังคับการปราบปรามให้ช่วยสืบสวนจับกุมตัวนายไพศาลหรือโอจวดผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดลำปางหลังจากนั้นก็สืบทราบมาว่าผู้ต้องหาได้พักอาศัยอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเฝ้าสังเกตพฤติการของนายไพศาลพบว่าผู้ต้องหาเก็บตัวเงียบภายในห้องตลอดทั้งวันไม่ออกไปไหนตั้งแต่เกิดเรื่องชุดจับกุมจึงประสานชุดหนุมานให้เข้าร่วมกันจับกุมคาห้องพักเบื้องต้นรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนี้จริงและไม่เคยถูกจับตามหมายนี้มาก่อนสารภาพว่าเป็นผู้ติดต่อนายชานรงค์ให้มาขับรถขนยาเสพติดตามพฤติกรรมข้างต้นพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเลขาธิการปปส.กล่าวว่าการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายนี้เป็นผู้ต้องหาสำคัญที่ทางการสิงคโปร์ต้องการตัวซึ่งได้หลบหนีหมายจับศาลแห่งรัฐสิงคโปร์มาอยู่ในประเทศไทยทำหน้าที่เป็นผู้สั่งการค้ายาเสพติดโดยใช้ไทยเป็นเส้นทางผ่านในการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านพัสดุพันระหว่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดประเภทยาไอซ์คีตามีนเอ็กตาซีปลายทางคือประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลียจึงได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ที่บ้านพักจังหวัดสมุทรปราการยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการอาทิรถยนต์นาฬิกาหรูและทองคำขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมผลักดันออกนอกประเทศสืบสวนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับ2คดีที่จับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้เมื่อปีพ.ศ. 2564และ2565เหตุเกิดจากหมาเห่าแท้ๆสาวเพื่อนบ้านปืนดุเคลียร์ไม่ลงตัวรัว2นัดเจ็บร้อยตำรวจสภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีรับแจ้งเหตุมีการใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยลงพื้นที่พบผู้บาดเจ็บเป็นช่างซ่อมบำรุงบ้านพลูวิลล่าถูกยิงเข้าที่ต้นขาขวาซึ่งผู้บาดเจ็บได้กล่าวถึงสาเหตุว่าเกิดจากสุนัขเห่าส่งเสียงดังทำให้นอนไม่หลับมีการต่อว่าตักเตือนกับคู่กรณีมาหลายครั้งแต่คู่กรณีไม่เคยปรับปรุงกระทั่งวันเกิดเหตุคู่กรณีซึ่งบ้านอยู่ถัดกันมาต่อว่าเรื่องการเอากระถางต้นไม้ขวางใส่ประตูบ้านและยิงปืนใส่ทันทีสำหรับผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าเป็นคนลั่นไกใส่คนเจ็บจริงสาเหตุเกิดจากปัญหาระหองระแหงเรื้อรังกันมาหลายครั้งต่อว่าด่าทอกันไปมาจนทนไม่ไหวเบื้องต้นควบคุมตัวพร้อมของกลางที่ใช้ก่อเหตุไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเกิดน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมถนนสายลำปางเมืองปานกิโลเมตรที่ 2-3 บ้านหองกอกอำเภอเมืองลำปางส่งผลให้การสัญจรเส้นทางดังกล่าวต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและเอ่อทะลักท่วมถนนกว่า4กิโลเมตรตั้งแต่เขตตำบลบ่อแฮ้วไปจนถึงเขตตำบลบ้านเป้านับ10จุดขณะเกิดเหตุพบว่าไม่มีการนำป้ายแจ้งเตือนเนื่องจากเป็นช่วงเช้ามืดและน้ำป่าก็ได้ไหลทะลักอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวไม่ทันระวังโดยเฉพาะรถที่มีขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ที่ผู้ขับขี่ไม่ทันระวังขับขี่ฝากกระแสน้ำไปจนเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในร่องน้ำข้างถนนที่มีน้ำไหลหลากโชคดีที่มีพลเมืองดีบ้านเรือนใกล้เคียงคนงานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ดังกล่าวเข้ามาให้ช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยจึงขอฝากเตือนผู้สัญจรเส้นทางดังกล่าวให้ระมัดระวังและขอให้เจ้าหน้าที่เร่งนำป้ายแจ้งเตือนมาติดตั้งประกาศเพื่อความปลอดภัยอีกด้วยขณะเดียวกันก็พบว่ากระแสน้ำที่ไหลทะลักเริ่มเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่แล้วในอำเภอแม่ฮ่องสอนประกาศเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณหัวถนนบ้านแม่จ๋าทางหลวงหมายเลข108ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานจนผิวถนนทรุดตัวลงและแจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะเดินทางจากอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนไปบ้านห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนบนทางหลวงหมายเลข108บริเวณสะพานบ้านแม่จ๋าเกิดน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคอสะพานจนผิวถนนทรุดตัวลงขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะผ่านจุดดังกล่าวซึ่งขณะเกิดเหตุก็ได้มีรถจักรยานยนต์วิ่งผ่านจุดเกิดเหตุรถเสียเครื่องยนต์ดับเนื่องจากน้ำไหลเข้าท่อไอเสียมีรถจักรยานยนต์เสียหาย2คันเบื้องต้นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งดำเนินการเอากรวยจราจรมาปิดกั้นป้องกันไม่ให้รถจักรยานยนต์ผ่านเป็นการชั่วคราว
ทั้งนี้แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนกำลังส่งเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้รถทุกประเภทสามารถสัญจรผ่านไปมาได้พระครูประหลัดสุวัฒนศิลคุณหรือพระครูแจ้เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางพร้อมด้วยคณะสงฆ์และวัยยาวัจกรวัดบางพลีใหญ่กลางร่วมประกอบพิธีเบิกเลิกเปิดเตาเผาเมนใหม่เพื่อใช้ในการรองรับช่วยเหลือญาติโยมผู้ยากไร้ในจังหวัดสมุทรปราการที่เสียชีวิตไม่มีเงินในการทำพิธีชาปนกิจศพโดยท่านพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณจะอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางตั้งโครงการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ศพยากไร้ในจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันมีจำนวนศพผู้ยากไร้ที่ทางวัดช่วยเหลือทำพิธีชาปนกิจสงเคราะห์แล้ว22รายและช่วงที่โควิดระบาดหนักชาปนกิจสงเคราะห์มากกว่า400รายทำให้เตาเผาเสียหายชำรุดจึงสร้างเมนสถานลำลองขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งแห่งเพื่อใช้เป็นชาปนสถานสงเคราะห์ในการอนุเคราะห์เผาร่างผู้เสียชีวิตผู้ยากไร้ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ